ช่วงรู้สู้โลกวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารไทยหัวใจดีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาโดยเฉพาะเรื่องของสโตรกหรือหลอดเลือดสมองตีบตันแตกแล้วก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับซึ่งเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเอ๊ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างนะครับหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารการกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายของพวกเรานี่แหละครับผมโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะไปส่งผลต่อปัจจัยนะในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้วนนะโดยเฉพาะคนที่อ้วนลงพุงนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าเจ้าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันสามารถที่จะเหนี่ยวนำนะทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสูงถึงประมาณ 85% เลยนะครับในกลุ่มอ้วนลงพุงในกลุ่มที่ไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันเลวที่เราชอบเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลนะครับร่วมกันกับอนุมูลอิสระที่มีเยอะการอักเสบเรื้อรังที่มีมากนะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้นอันนี้คือเรื่องของไขมันที่สูงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขนาดเดียวกันความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีทุกบ้านนะครับส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในวัย40บวก50บวกนะครับแทบทุกบ้านเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็จะมีปัญหาความดันโลหิตสูงก็ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วท้ายที่สุดเบาหวานครับน้ำตาลในเลือดสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งอ้วนลงพุงไขมันสูงความดันโลหิตสูงและเบาหวานนะครับล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้ทุกครอบครัวนะครับแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเราก็จะมาเน้นการรณรงค์กันนะอย่างหลายๆหน่วยงานของสุขภาพนะกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยสสส.เอ่ยก็จะเน้นเรื่องของการลดหวานมันเค็มนะกินผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงแต่นอกจากนี้นะครับอาหารไทยนะวันนี้เราจะมาเน้นกันเลยในเรื่องของอาหารไทยหัวใจดีก็คือการรับประทานอาหารไทยบางเมนูนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเนี่ยมันส่งผลทำให้หัวใจและหลอดเลือดเนี่ยของเราแข็งแรงดีแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เมนูแรกเลยครับพอพูดถึงเรื่องของอาหารไทยหนีไม่พ้นน้ำพริกกะปิครับเจ้าน้ำพริกกะปิปลาทูเนี่ยแหละครับเป็นเมนูที่ดีต่อใจครับดีต่อใจอย่างไรพืชผักนะที่เรากินร่วมกันกับน้ำพริกกะปิเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามีผักหลากหลายชนิดนะครับมันให้ใยอาหารไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันนะดักจับไขมันทั้งหลายแหล่นะครับที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบจากสารหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในพืชผักนะที่เรากินกับน้ำพริกนี่แหละนะน้ำพริกของไทยเราเนี่ยมีโอ้คุณประโยชน์เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่น้ำพริกกะปิในน้ำพริกกะปิเราก็จะมีกระเทียมมีพริกที่ช่วยต้านการอักเสบลดไขมันลดความดันแต่ต้องพึงระวังการเติมน้ำพริกนะฮะจิ้มน้ำพริกหรือเติมน้ำพริกก็คือโซเดียมที่แฝงอยู่อาจจะสูงนะครับเราก็กินน้ำพริกแต่พอดีเนาะแล้วก็เน้นผักนะครับไข่ต้มนะได้โปรตีนที่ดีนะครับแล้วก็ปลาครับปลาทูเนี่ยแหละครับเป็นแหล่งของโอเมก้า3ที่ดีต่อใจนะมีพวก DHA EPA ตัวนี้จะช่วยในการลดไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันร้ายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและขนาดเดียวกันเองมันช่วยต้านการอักเสบของหลอดเลือดได้ครับแล้วเมนูอย่างน้ำพริกปลาทูนะผักนะครับพวกนี้เป็นอาหารไทยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจได้เป็นอย่างดีนะครับหมวดหมู่ถัดไปเรามาดูในเรื่องของแกงครับคุณผู้ชมแกงอย่างไทยๆเลยเนี่ยแกงส้มครับแกงส้มก็ดีต่อใจครับเพราะว่าผักรวมเยอะมากแล้วเราใส่กุ้งเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำแล้วก็มีพืชผักหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะใยอาหารที่หลากหลายนี่แหละครับแล้วก็น้ำพริกแกงอาจารย์บอกเลยเป็นทีเด็ดของอาหารไทยเลยก็คือเจ้าน้ำพริกแกงมันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่เราเรียกว่าโพลีฟีนอลมันจะไปดักจับไอ้พวกอนุมูลอิสระหรืออาจารย์เปรียบเสมือนสนิมเหล็กครับที่มันเกาะกินในเซลล์ทำให้เซลล์เราเสื่อมแก่ตายนะโดยเฉพาะเซลล์ในระบบหัวใจและหลอดเลือดของเรานี่แหละนะครับมันก็จะไปล้างนะแล้วก็ต้านการอักเสบเรื้อรังได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ใยอาหารเช่นเดียวกันนะครับกับผักน้ำพริก
คือใยอาหารเนี่ยทุกมื้ออาจารย์บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลและไขมันนะครับแล้วก็จะมีสารพฤกษเคมีทั้งหลายแหละซึ่งสารเหล่านี้บางคนบอกอาจารย์เอาไปผ่านความร้อนมันยังเหลือไหมนะมันจะทนต่อความร้อนมากกว่าพวกกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุแล้วพวกสารสีต่างๆที่เราเห็นเนี่ยอย่างน้อยวันนึงต้องได้รับอย่างน้อย5สีนะครับมันก็จะครอบคลุมในเรื่องของลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับนอกจากนี้แกงแบบไทยๆอย่างแกงเลียงนะโอ้โหแทบจะครบเลย5สีมันก็จะมีฟักทองอันนี้ก็ดีต่อใจครับจะมีพวกเบต้าแคโรทีนที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมีบวบมีใบแมงลักพวกเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นมันจะทำให้ระบบไหลเวียนเนี่ยของเลือดดีขึ้นแล้วหลอดเลือดก็จะขยายตัวได้ดีนะความดันโลหิตก็จะลดลงอย่างแกงป่าแกงป่าก็เช่นเดียวกันครับแกงป่าเนี่ยจะมีเครื่องเทศสมุนไพรเราจะเห็นเลยสารพัดแกงเนี่ยทีเด็ดอย่างที่บอกคือน้ำพริกแกงนะที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบเรื้อรังแล้วช่วยในการที่จะลดระดับไขมันในเลือดนะอย่างแกงป่าเนี่ยมีสารตัวนึงอาจารย์ส่วนตัวชอบกินมากนะครับก็คือกระวานถ้าคนชอบกินแกงป่าบางทีมันมีส่วนผสมของกระวานไอ้เจ้ากระวานเนี่ยมันมีสารสำคัญในกลุ่มโพลีฟีนอลที่ช่วยในการลดไขมันนะครับไขมันในช่องท้องของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าวิสเซอรัลแฟตได้ดีแล้วมันช่วยต้านการอักเสบเรื้อรังในช่องท้องช่วยควบคุมน้ำตาลได้ดีนะครับลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีหมวดต้มนะครับต้มที่เป็นอาหารไทยเลยก็คือต้มยำกุ้งนะที่เป็นที่โดดเด่นของคนไทยเลยนะแล้วเราภูมิใจมากในอาหารไทยเมนูนี้เพราะว่านอกจากฝรั่งชอบอร่อยแล้วมันดีต่อใจครับในต้มยำเนี่ยนะถามว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยส่วนใหญ่เราจะใส่เห็ดนะครับซึ่งในเห็ดเนี่ยมีใยอาหารสูงมากนะครับก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันแล้วก็สารพวกเบต้ากูแคนตัวนี้จะช่วยลดไขมันเลวที่อยู่ในเลือดได้ก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเลือดแล้วก็พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดสารพัดเครื่องเทศสมุนไพรที่เราใช้ในต้มยำเนี่ยมันต้านการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีกำจัดอนุมูลอิสระหรือสนิมเหล็กที่เกาะกินอยู่ในหลอดเลือดของเราได้เป็นอย่างดีต้มยำก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยที่ดีต่อใจอีกต้มหนึ่งเลยก็คือต้มขาไก่บางคนบอกอาจารย์มีกะทิอ่ะแล้วมันจะดีต่อใจเหรอเราสามารถรับประทานได้ครับแต่แค่ว่าในปริมาณที่พอเหมาะไม่ใช่ว่าโอ๊ยเรากินไม่ได้เลยแล้วต้มขาไก่เนี่ยมันโดดเด่นไปด้วยเห็ดนางฟ้าซึ่งเห็ดนางฟ้าเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยลักษณะเนื้อสัมผัสมันจะกรุบกรุบเนี่ยใยอาหารมันจะสูงมากโดยเฉพาะใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำเข้าไปสู่ทางเดินอาหารแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนเจลชะลอการดูดซึมน้ำตาลและไขมันได้ดีและสุดท้ายนะครับบางคนบอกโอ้คิดอะไรไม่ออกสั่งผัดกะเพราอาจารย์บอกเลยว่ากะเพราเนี่ยดีต่อใจเช่นเดียวกันนะครับในสารโพลีฟีนอลที่อยู่ในกะเพรานอกจากจะเสริมภูมิต้านโรคแล้วยังช่วยชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญคือใส่ใบกะเพราให้เยอะหน่อยนะครับไอ้เจ้าพริกเอ่ยกระเทียมเอ่ยนะพริกมีสารที่ชื่อว่าแคปไซซินช่วยลดน้ำตาลช่วยต้านการอักเสบของหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็กระเทียมมีอาริซินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทั้งพริกกระเทียมกะเพรา3ตัวนี้ประสานลิกกันในการที่จะต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีเราจะเห็นเลยว่าเมนูอาหารไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มต้มยำนะครับหรือผัดน้ำพริกทั้งหลายแหล่หรือผัดกะเพราพวกนี้ก็จะมีเครื่องเทศสมุนไพรที่ช่วยในการที่จะต้านโรคนะครับหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีครับ